This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแต่ว่าจะคุยในผลกระทบเชิงเศรษฐกิจนะครับคำถามที่เรามีคือบ้านเราไม่แล้งก็ท่วมนะครับคำถามคือเราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ไหมสิ่งนี้เนี่ยส่งผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนและถ้าจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอะไรเป็นหลักพิจารณาว่าควรจะเป็นอย่างนั้นวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับจากมุมมองของธนาคารโลกนะครับจากเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทยคุณขวัญพัฒน์สุทธิธรรมกิจครับคุณขวัญพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญพัฒน์เอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเราฟังเรื่องของน้ำท่วมจะพูดเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาดูมิติทางเศรษฐกิจกันบ้างน้ำท่วมหลักๆสมมตินะฮะเอาปีนี้ที่เกิดขึ้นหรือแม้ย้อนกลับไป13ปีแล้ว2011เนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปริมาณหรือเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ GDP ครับในส่วนของ2011เนี่ยเราก็ทำประเมินหลังจากที่มันเกิดภัยนะฮะคือตัวเลขเนี่ยยืนอยู่ที่ 1.44 ล้านล้านบาทนะครับก็เยอะมากพอสมควรนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยปีนั้นเป็นปีที่หนักเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันลงมาถึงอยุธยาท่วมโรงงานท่วมกรุงเทพนะฮะเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะนั้นค่าเสียหายมูลค่าความเสียหายมันเลยเยอะนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราก็ท่วมอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ปี1996 99 2000กว่าคือท่วมมันจะสลับแรงกันเกือบจะทุกปีครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อปีถ้าเราเอาตัวเลขมาคำนวณรวมกันเนี่ยก็ปีนึงก็ประมาณ 80,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ยครับนะครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่คราวนี้เวลาถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมีเรื่อง climate change นะฝนที่จะตกเนี่ยก็จะตกหนักขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างซึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็น้ำมันเยอะขึ้นแล้วถ้าสมมตินะครับปีใดปีหนึ่งสมมติเอาในปีสัก2030แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดนะครับเพราะมันพยากรณ์ยากถ้าเกิดในภายในปี2030เนี่ยธนาคารโลกก็คาดการณ์ว่าความเสียหายเนี่ยอาจจะถึง 10% ของ GDP ซึ่งคิดเป็นเงินถ้าเกิด GDP ช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะถึงประมาณ2ล้านล้านบาทโอ้โหเพราะตอนนี้ก็ประมาณ18ล้านล้านบาทสำหรับบ้านเราถามคุณขวัญพัฒน์แบบนี้เราก็จะเห็นประเทศอื่นก็มีท่วมบ้างจีนเราก็เคยได้ยินบ่อยนะฮะเยอรมันเองก็มีท่วมประเทศไทยมีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าแผนเนี่ยมันมีนะครับ okay. อยู่ที่ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่ okay. แล้วจะได้ทำตอนไหนแล้วจะคุ้มหรือเปล่าแล้วจะคุ้มหรือเปล่า okay. นะครับเราก็มีการพูดคุยนะครับกับทางหน่วยงานรัฐนะครับโดยเฉพาะทางกรมชลเองเนี่ยแล้วก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับจริงๆแล้วทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็เข้ามาซัพพอร์ตนะครับตั้งแต่ปี2011เพราะเราเห็นปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว oh, ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้ทำตั้งแต่ปี2011นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังค้างอยู่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยของเราเนี่ยมันอยู่ทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามันท่วมเยอะๆมากๆเนี่ยน้ำไหลลงมาแม่น้ำเจ้าพระยายังไงมันก็ท่วมออกจังหวัดที่อยู่ข้างๆครับแล้วก็จะมาถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ก็คือจะทำยังไงครับให้น้ำเนี่ยมันไม่ล้นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือก็ต้องผันน้ำออกก็ผันน้ำออกนะครับไปทางตะวันตกไปทางตะวันออกนะครับก็มีโครงการที่เราเรียกว่า9แผนนะครับนอกจากขุดคลองเพิ่มซ้ายขวานะครับขุดคลองเพิ่มในแนวทะแยงนะครับแล้วก็ไล่ตะกอนให้มีศักยภาพในการรับน้ำเพิ่มขึ้นต่างๆในโครงการทั้งชุดเนี่ยประมาณการเนี่ยใช้เงินประมาณ 900,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทำอาจจะหลายปีหน่อยแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยทางกรมชลเนี่ยก็ได้งบปีละประมาณแสนกว่าล้านบาทครับซึ่งเป็นแค่1ใน3ที่เขาต้องการทุกๆปีนะครับอันนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะไอแสนกว่าล้านเนี่ยที่เราได้อยู่ทุกปีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วงบเอาไปทำงบก่อสร้างเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่ดีเพราะมีเรื่องงบประจำด้วยนะครับเพราะในการลงทุนเนี่ย900,000ล้านเนี่ยจะทำยังไงนะครับอันนี้เราก็คาดการณ์กันครับว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกครับว่าในปี2030ถ้ามันมีน้ำท่วมรุนแรงขึ้นมาความเสียหายจะถึง2ล้านล้านบาทโอ้โหเพราะนั้นคำถามมันก็คือว่าการลงทุนกับ900,000ล้านโดยเริ่มตอนนี้เพื่อพยายามที่จะลดผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดสัก 10% ของ GDP เนี่ยเราควรทำหรือเปล่าครับโอเคอันนี้ดีมากเพราะว่าได้เห็นตัวเลขไปเลยเปรียบเทียบกันเลยครับ900,000ล้านกับเปรียบเทียบถ้าเกิดว่า worst case scenario ก็คือ2ล้านล้านจะเป็นอย่างไรคำถามมานิดนึงครับผมขอย้ายวิกไปบ้างบางประเทศแก้ไขน้ำท่วมได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ประเทศเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลครึ่งนึงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอีกครึ่งนึงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณเมตร2เมตรเขาแก้ได้ไงครับเขาแก้ได้เนี่ยการเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำนะครับ
ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยแน่นอนแล้วมันมีทางโครงสร้างวิศวกรวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวเดลต้าเวิร์กเนี่ยใช้เวลาหลายปีมาก30-40ปีนะครับใช้เงินมหาศาลอันนี้ใช้วิศวกรเข้ามาแก้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการบริหารจัดการที่ดินการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆนะครับกันไม่ให้พื้นที่เกษตรพื้นที่เมืองเนี่ยเข้าไปทำลายป่าต่างๆนานาที่เราต้องทำกันแต่ตอนนี้ต่อให้ประเทศที่มีการรับมือที่ดีเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นยุโรปเราก็เห็นว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันหนักมากนะประเทศที่ทำมาได้ดีแล้วตอนนี้ก็ต้องตั้งหลักใหม่นะครับเพราะภัยพิบัติเนี่ยมันมาไอ้ที่เขาเคยทำไว้ก็รับมือไม่ไหวส่วนไทยเนี่ยเราก็ยังทำไม่ถึงเบสไลน์เลยแต่เราก็เจอภัยที่หนักขึ้นด้วยนะครับงั้นคำถามก็คือว่า1ก็ต้องเตรียมตัวรับผลกระทบที่จะมา2ก็ต้องพยายามดันให้ไปชนเบสไลน์ในสิ่งที่เราควรทำครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมสำหรับ900,000 ล้านในครั้งเดียวแล้วแบ่งเป็นเฟสได้ไหมครับก็เป็นเฟสก็ได้ครับอันนี้เนี่ยทางกรมชลเองเนี่ยก็เริ่มเราก็คุยทางกรมชลเฟส1คือแผน1ก่อนอันแรกนะครับแผน1เนี่ยก็จะมีคลองชลประทานอยู่แล้วตั้งแต่ป่าสักไล่ลงมาจนถึงอ่าวไทยนะครับ 30,000 กว่าล้านบาทอันนี้คำถามคือว่าพอเราทำแบบนี้เราก็พยายามจะช่วยเตรียมเฟสโครงการแผน2แผน3แผน4ต่อไปแต่ถ้าเงินมันไม่ได้มากองมันก็ลำบากนะครับเพราะว่าเวลาการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะสร้างตรงไหนก่อนมันต้องคำนึงถึงศาสตร์ทางน้ำด้วย uh-huh. นะครับว่าจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนจากข้างบนก่อนจากข้างล่างก่อน uh-huh. นะครับถ้ามีเงินมากองไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็ผมยกตัวอย่างอย่างสมมติญี่ปุ่น uh-huh. นะครับสมัยก่อนเขาเจอท่วม uh-huh. เขาก็คอมมิตเลย 1% ของ GDP uh-huh. ใช้เวลายาวมาเลยเป็น100ปีทุกปี 1% เพื่อลดผลกระทบ uh-huh. นะครับข้อที่2คือเงินมันมหาศาลเนี่ยต้องมีนวัตกรรมทางการเงิน uh-huh. นะครับทางเนเธอร์แลนด์เองก็มี water taxนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะรัฐบาลเป็นคนลงเงินแต่ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือประชาชนภาคเอกชนในบางประเทศเราเรียกว่า land value capture นะครับพอเราลดความเสี่ยงเรื่องท่วมไปแล้วนะคนที่ได้ประโยชน์คือเอกชนราคาที่ดินเขาขึ้นนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเขาขายแล้วก็ได้กำไรจากที่ดินที่ราคาสูงขึ้นรัฐบาลก็มีกลไกในการดึงเอามูลค่าเพิ่ม capital gain ตรงนั้นเนี่ยกลับเข้ารัฐเพื่อมาเป็นการ finance งบนะครับที่จะทำเรื่องบริหารจัดการน้ำเป็นต้นสมมติอันนี้คิดแบบทั่วๆไปนะครับชาวบ้านอะเรายังมีการประกันอัคคีภัยบ้านมีการประกันภัยอุทกภัยบ้านประเทศมันมีกรมธรรม์แบบนั้นไหมครับคือเนื่องจากผลกระทบ climate change มันเยอะมากนะครับครับประเทศเนี่ยไม่ใช่ไทยหรอกที่เจอกับปัญหาเรื่องภัยพิบัติก็เจอกันหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะนั้นทางธนาคารโลกเนี่ยก็มี product ออกมาตัวนึงนะครับก็คือประกันให้ประเทศนั่นเองนะครับประเทศเนี่ยสามารถจ่ายพรีเมียมนะครับในกรณีที่เกิดภัยเนี่ยนะครับทางธนาคารโลกอ่ะจะเอาเงินค่าประกันเนี่ยมาชดเชยให้เมื่อมีภัยพิบัติคือเหมือนระบบประกันเลยคือจ่ายเบี้ยประกันไปคือพรีเบี้ยประกันไปถ้าเกิดว่าท่วมท่วมก็คือมีเงินที่จะไปจ่ายให้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ท่วมก็เก็บค่าพรีเมียมนั้นไว้ก็ค่าพรีเมียมนั้นเนี่ยก็คือจะให้นักลงทุนไปนะครับสมมติตอนนี้เราทำกับจาเมกาอยู่นะครับมีเงินทุนประกัน200ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับทาง World Bank เนี่ยออกพันธบัตรนะครับให้นักลงทุนนะครับทางรัฐบาลจาเมกาเนี่ยจ่ายเพิ่มจากคูปองที่เราออกพันธบัตรปกติให้อีกสักประมาณเกือบ 5% เท่ากับว่านักลงทุนเนี่ยได้คูปองเพย์เมนต์จากพันธบัตรเนี่ยสักประมาณ 10% เพราะมีความเสี่ยงนะครับตัวพันธบัตรตัวนี้มีระยะเวลา2ปีครึ่งนะครับพอในช่วง2ปีครึ่งถ้าจาเมกาเจอภัยพิบัตินะครับตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์นะฮะนักลงทุนเนี่ยก็จะไม่ได้เงินต้นคืนเงินตัวนั้นเนี่ย200ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยรัฐบาลจาเมกาก็จะได้ไปเพราะมันเกิดเหตุ อย่างนี้เป็นต้นโอ้ก็คือพูดง่ายหน้าตาแบบเหมือนแบบนี้เลยก็ซื้อประกันเลยตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาขออนุญาตถามครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่ขวัญพัฒน์พูดมาหลายครั้งคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอะไรก็คาดเดาได้ยากถูกต้องถามเลยมุมมองของ World Bank ต่อประเทศไทยเราควรต้องจัดลำดับอย่างไรไอ้ไม่ท่วมเลยก็คงไม่ง่ายเพราะประเทศพัฒนาเยอรมันยังท่วมเลยนะฮะอะไรน่าจะเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดเป็นแบบนี้ครับผมว่าขั้นแรกเลยเนี่ยภัยที่จะมาเนี่ยครับถ้าเราซื้อประกันได้ถ้าเกิดเราเป็นคนปกติเราก็จะซื้อประกันก่อนชัดเจนมากนะครับข้อที่2ก็คือว่าตอนที่เรารับมือเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนนะครับเราพูดตลอดว่าเฮ้ยบางทีมันเกิดภัยปุ๊บเนี่ยก็จะได้เงินชดเชยมันช้าตอนนี้เรามีดิจิตอลเพย์เมนต์เรามีระบบดิจิตอลต่างๆนะครับหลายประเทศเนี่ยครับใช้ตรงนี้ในการรับมือนะยังไงครับอธิบายขยายความนิดนึงครับแต่ตอนนี้พอเกิดภัยพิบัติผมต้องกรอกฟอร์มส่งไปนะครับเป็นอนาล็อกอยู่อนาล็อกอยู่นะฮะเวลาจ่ายก็จ่ายเท่าๆกันหมดบ้านผมพังพินาศ
นะครับแต่อีกบ้านนึงไม่พังมากเท่าไหร่แต่ได้เท่ากันนะครับในลักษณะดิจิตอลเนี่ยมันจะไปโยงแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุณเสียหายเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะสามารถถ่ายรูปนะครับแจ้งความเสียหายเนี่ยเป็นลักษณะเป็นภาพอะไรแล้วก็จ่ายค่าชดเชยเนี่ยตามความเสียหายที่เกิด อันนี้ก็ทำได้ครับนะฮะข้อที่2เนี่ยผมว่าความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนำมาซึ่งความไม่แน่นอนครับนะครับเราอาจจะต้องดูทั้งระบบเลยนะครับบางทีเรื่องน้ำเนี่ยทาง World Bank เนี่ยจะมี diagnostic หรือตัวรายงานที่เรียกว่า water security diagnostic คือมันต้องดูทั้งระบบเลยครับมันไม่ใช่ดูแค่ท่วมแล้งแต่มันจะมีเรื่องน้ำดีน้ำเสียนะครับพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยคงต้องดูเป็นองค์รวมนะครับโจทย์หลักของมันก็คือ water storage หรือว่าความสามารถในการกักเก็บน้ำของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับช่วงแล้งเราเก็บได้ไหมนะครับแล้วช่วงที่น้ำเยอะไปเราบริหารยังไงเราก็จะมีรายงานตัวนี้ก็ทำในหลายประเทศเวียดนามก็ทำปากีสถานก็ทำก็เป็นไกด์ดูว่าเอ๊ะเราต้องลงทุนอะไรเมื่อไหร่อย่างไรในการที่จะรับมืออันนี้ World Bank มีแล้วประเทศไทยมีไหมครับกำลังทำอยู่อันนี้กำลังทำเรื่องCountry Climate and Development Report ก็จะมีแชปเตอร์หนึ่งครับเรื่องน้ำโดยเฉพาะนะครับก็จะตอบโจทย์อันนี้ครับว่าภัยที่เราเจอ Climate Impact ในอนาคตนี่จะเป็นอะไรความเสี่ยงเป็นอะไรต้องลงทุนอะไรบ้างและควรจะลงทุนอันไหนก่อนโดยดูจากผลกระทบต่อ GDP เป็นหลักว่าตั้งความสำคัญในเรื่องมูลค่าความเสียหายเป็นหลักครับทีนี้สมมติเราเห็นแล้วว่าความเสี่ยงมีอยู่เบื้องหน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วการที่ทางภาครัฐเองเพราะแน่นอนที่สุดว่าประเทศไทยนะฮะก็คือประเทศประชาธิปไตยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลค่อนข้างบ่อยความต่อเนื่องอาจจะไม่มีตรงนี้ World Bank มองเรื่องการบริหารจัดการเพราะแน่นอนคงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อยๆครับคือเราคืออะไรครับคือเราก็ถามเอ็กซ์เพิร์ทเราเนอะว่ามันต้องทำอะไรคำถามแรกที่เขาตอบมาเลยคำตอบแรกที่เขาบอกมาเลยว่าจริงๆประเทศเนี่ยจะเอาจริงเรื่องบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องความเป็นความตายก่อนนะพอมันเป็นเรื่องความเป็นความตายอย่างอิสราเอลอย่างเงี้ยไม่มีน้ำสิงคโปร์ไม่มีน้ำหรือว่าเนเธอร์แลนด์มันจะจมน้ำนี่คือความเป็นความตายจากประสบการณ์เราถ้ามันยังต้องเร่งด่วนต้องรีบทำต้องรีบทำนะฮะข้อที่2เนี่ยจะทำไม่สำเร็จเนี่ยมันต้องบริหารโดยมืออาชีพปราศจากการเมืองโอเคนะสามตัวอย่างที่ผมพูดมาก็ไปในลักษณะนั้นเพราะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายที่ยังไงฉันก็ต้องอาศัยมืออาชีพนะครับข้อมูลในการบริหารจัดการทางวิศวะดังด้านน้ำต่างๆเนี่ยมันต้องมาครับถือเป็นความท้าทายมากนะครับเพราะว่า900,000 ล้านที่ว่าถึงนี่คงพูดถึงอัตราปัจจุบันถ้าในอนาคตเงินเฟ้อมากขึ้นนะครับต้นทุนมากขึ้นมีปัญหาเยอะขึ้นอาจจะท้าทายไปอีกแต่ไงก็ตามครับสิ่งที่ได้คุยก็เป็นการปลุกให้เราตื่นแล้วครับว่าเราคงช้าไม่ได้ละแล้วคงต้องหาความต่อเนื่องทุกอย่างเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่ามีการเมืองเข้ามาเจือปนอาจจะมีความท้าทายเป็นดับเบิลก็ได้วันนี้ขอบคุณขวัญพัฒน์มากนะครับคงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วนั่นก็คือเศรษฐกิจติดบ้านของวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud